โยนาระหรอมาไปพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นแต่ก็พยายามคือนี่ก็คือคัตคีฟเลยก็คือแบบทำเป็นให้มันเป็นสีขาวแล้วก็วาดด้วยอะไรนั่นสีดำแบบผ่านไปจ้าหนึ่งใจได้วันนี้คือแบบแต่งหน้าสวยมากว้าวมากว้าวมากทุกคนว้าวจริงๆเนาะแล้วมีความเป็นหวัดแบบแกล้งเนาะคือตอนแรกหนูหันนอนอยู่ในห้องแล้วคือตกใจมากก็แบบทำไมแบบคือประเทศญี่ปุ่นเขารู้จักหนูด้วยหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าภูมิใจมากค่ะคือว่าอยู่ดีๆก็คือแบบอุ๊ยไปดังถึงญี่ปุ่นเลยหรออะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนแรกรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะไม่ทราบค่ะเพิ่งทราบเมื่อตะกี้นี้เองทราบก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าลูกจะดังไปถึงเมืองนอกค่ะเรารู้ไหมว่าในแฟนเพจของเราเนี่ยที่ติดตามชมหนูเนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยมีค่ะรู้ค่ะก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะมีแบบคนที่อยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นคนไทยเราภูมิใจไหมฮะภูมิใจค่ะใช่คือแบบหนูแบบนั่งอยู่ญี่ปุ่นเลยหรอภูมิใจมากคือแบบความสามารถเราไปถึงญี่ปุ่นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตอบไม่ถูกมันตื้นตันใจอะค่ะคือมันทั้งดีใจแล้วก็มันทั้งชื่นใจที่แบบไปดังถึงญี่ปุ่นแบบทั้งที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเวลาไลฟ์สดเนี่ยเราจะทักทายเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยยังไงบ้างก็อาจจะแบบอะไรนะซาวะไฮโยอะไรอย่างเงี้ยแบบทักทายก็จะไปเรียนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรเพิ่มค่ะดีค่ะอยากให้น้องได้มีความรู้เพราะว่าการที่จะไปต่างประเทศได้มันต้องสามารถพูดได้หลายภาษาเหมือนภาษาญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ว่าน่าเรียนค่ะถ้าเขาติดต่อมาให้เราไปโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยน้องคิดว่ายังไงก็คงน่าจะไปแหละค่ะถ้าแบบไม่ติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากผลงานของน้องค่ะว่าช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้น้องน้องยังเด็กอยากให้มีกำลังใจเยอะๆค่ะ